ผมโง่มากใช่ไหมที่ไว้ใจพี่น้องของผมเดี๋ยวนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะต่อไปนี้ผมจะไม่ไว้ใจใครแล้วแต่อาไม่เชื่อนะคะว่าชาวบ้านเขาจะเป็นคนทำเพราะเรื่องที่เกิดกับเรามันมีแต่คนภายในเท่านั้นที่รู้นะคะเริ่มจากคุณพ่อเสียอาขึ้นเป็นประธานหลังจากนั้นเราสองคนถูกปลดแล้วคุณเมย์ก็ได้ขึ้นเป็นประธานแล้วก็ยังมาเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณเมย์อีกอาว่าต้องเป็นคนในอะคนในที่รู้เรื่องนี้เท่านั้นคุณกำลังจะบอกว่าหรือพี่กัมอาจจะเป็นคนทำเหรอครับอาไม่กล้าคิดขนาดนั้นนะคะแต่ตอนนี้บริษัทของเรามันเกิดเรื่องผันผวนขึ้นเยอะมากอะเหมือนมีคนกำลังตั้งใจเล่นเกมกับพวกเราอยู่นะคะแล้วเรื่องบางเรื่องที่มันหลุดออกไปมันมีแต่คนในเท่านั้นที่รู้อะเริ่มจากเรื่องประธานจางไหนจะคิงสไตล์มันเป็นเรื่องภายในแต่มันหลุดออกไปข้างนอกได้ยังไงอาไม่เข้าใจต้องเป็นคนในอ่ะคนในที่รู้เรื่องนี้เท่านั้นนะคุณกำลังจะบอกว่าหรือพี่กั๊มอาจจะเป็นคนทำเหรอครับคุณกั๊มคะนี่คุณเป็นอะไรไปคะเนี่ยผมโง่มากใช่ไหมที่ไว้ใจพี่น้องของผมเดี๋ยวนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะต่อไปนี้ผมจะไม่ไว้ใจใครแล้วผมจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อคุณแล้วก็เพื่อลูกของเราเบาหน่อยดีไหมคะยังคงคิดถึง